คดีนี้ไปดูการจับนักพนันมีทั้งจับมีทั้งหนีเลยสวัสดีครับผมร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์พิมนันท์พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลยานนาวาได้รับแจ้งให้มาจับการพนันนายคนนี้เป็นนักพนันหนีตำรวจมาครับกินมันซะเลยคุณพาช่วยไม่น่าเชื่อครับแผนการมันล้ำเลิศมากครับหนีตำรวจอยู่ดีๆมันกินข้าวเนียนเลยกินข้าวไม่กินข้าวนั่นผ่านตำรวจผ่านไม่จับเลยครับเฮ้ยโอ้โหใครจะไปนึกว่าอยู่ดีๆมันมีข้าวกินจนตำรวจไม่จับนะครับหลังจากที่ตำรวจจับเพื่อนที่เหลือได้หมดแล้วครับโอ้ยไอ้พวกเล่นกันมันนานมันแน่มากมันเดินกินข้าวกลับมาดูสถานการณ์โอ้โหใจมันเป็นไงฮะเล่นแล้วเป็นไงดีไหมตำรวจเอามาจับเนี่ยดุแหมสั่งสอนเฮ้ยเสียงแก๊กแก๊กเสียงลูกเต๋านี่ว่าเสียงอะไรแก๊กแก๊กวะกับข้าวไม่กับข้าวครับไหนจะไปนี่เองกับข้าวมี6หน้าว้ายลูกเต๋าจริงๆด้วยนี่มันลูกเต๋าเนี่ยแซดไม่ใช่ของผมนี่ไม่ใช่น่าจะแม่ขาวฝากไว้นี่นั่นละขาดไปไหนโอ้โหคนเราเนี่ยนะมันบ้าต้องกลับมาดูทำไมวะแผนออกดีแต่ใช้ไม่ได้แล้วนะคนเขารู้กันหมดแล้วจะนำตัวส่งกลับโรงพักแล้วมีคนหนึ่งเขาก็ถือจานข้าวกินข้าวมาก็ทานเป็นสอบถามมุ้งอย่างนี้แต่ปรากฏว่าที่เท้าเคลอะไปด้วยโคลนเป็นนักพนันวิ่งหนีไปหนีจนได้แล้วก็ยังจะกลับมาไปดูเหตุการณ์ผมว่าโดนจับได้โดนจับอย่างนี้ก็ดีนะใครถามจะได้คุยได้ว่าโดนข้อหากินข้าวกับเต๋าขอขอบคุณร้อยตำรวจโทเกียรติศักดิ์พิมานนท์พนักงานสอบสวนสน.ยานนาวาเจ้าของเรื่องหลอกตำรวจก็กินข้าว